การพบปะกับครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญเอามากๆสำหรับคนที่มีสถานะแฟนทุกคนผมกังวลมากๆเลยครับคราวหน้าค่อยว่ากันใหม่ดีไหมอย่ากังวลไปเลยค่ะพ่อฉันน่ะใจดีมากๆเลยนั่นไงเขามาแล้วสวัสดีค่ะพ่อนี่คืออีวานค่ะแฟนของหนูเองค่ะพ่อง่ายลูกรักของพ่อว่าไงนะแฟนอย่างนั้นเหรอยินดีที่ได้รู้จักนะไอ้นมวายแกแล้วสิดูเหมือนจะเป็นเกลียดแรกครบเลยนะเนี่ยอ้ำเริ่มต้นในทีนี่อย่าไปสนใจเขาเลยค่ะเขาก็คงเหนื่อยกับงานละมั้งการสนทนาไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่บางทีชาสักแก้วอาจจะช่วยลดความอึดอัดลงบ้างก็ได้นะชูก็หวังว่าอย่างนั้นแหละเนาะแต่ความตึงเครียดมีแต่จะเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆโทอีวานคุณน่าสงสารกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดแล้วสิพวกผมรู้สึกเหมือนกำลังจะโดนเอ็กซเรย์เลยอะชาเสร็จแล้วจ้าโอ้เย่แล้วสิสีเสียงนั่นมาจากไหนกันน่ะใครเป็นคนสอนมารยาทบนโต๊ะอาหารให้ผู้ชายคนนี้กันเนี่ยฮะเดี๋ยวเวลากินพิซซ่าแล้วสินะต้องใช้มือข้างไหนถือมีดกันละเนี่ยโอ้ยโอ้ไม่นะความล้มเหลวอันยิ่งใหญ่บังเกิดขึ้นแล้วสินะอีวานก็ได้เริ่มกระอักกระอ่วนใจโอ้ที่อิตาลีเขาใช้มือกินพิซซ่ากันเนี่ยนะแต่ก็อ้อเป็นไปได้แต่เขาไม่ได้กินเลอะเทอะเหมือนหมูกันหรอกนะพอสักกระโมกโอ้รู้สิสู้ก็ได้พยายามทำให้คุณพ่อใจเย็นลงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าแกอีกพ่อโถลูกรักอย่าเสียใจไปเลยเขาแค่ไม่ใช่ผู้ชายที่เหมาะสมกับลูกนะรักครั้งนี้มันจบลงแล้วจริงๆเหรอไปมาหากันแต่เช้ากันเนี่ยดอกไม้อย่างนั้นเหรออ๋อน่าสนใจดีแฮะอีวานเลือกดอกไม้ช่อที่สวยที่สุดแต่คนเปิดประตูนั้นกลับเป็นพ่อของเธอซะนี่เอ้าอ้าวนายอีกแล้วเหรออีวานนั้นอยากจะขอคืนดีกับซูอย่าบอกเธอให้ก็แล้วกันว่านายมาหาเออหรือว่าจะไม่บอกดีเนาะพ่อคะใครมาเหรอคะเปล่าลูกเขามาผิดบ้านน่ะคำโกหกของพ่อนั้นเกือบจะได้ผลอยู่แล้วเชียวถ้าไม่มีดอกไม้อยู่ในถังขยะอีวานเดี๋ยวก่อนเขาไปแล้วอ่ะชูก็ได้รีบวิ่งไปที่ประตูโอ้ my god โอ้ my god พี่วันพี่รักฉันอยู่ที่นี่ค่ะขึ้นมาเร็วเร็วผมเหรอบ้านเธอเนี่ยนะแล้วพ่อของเธอล่ะถ้าเกิดว่าเข้ามาที่ประตูหลังเขาอาจจะไม่เห็นก็ได้นะแอบเข้าห้องแฟนทางบันไดลับอย่างนั้นเหรออ๋ออย่างกับเทพนิยายแน่เจ้าหญิงที่รักครับเดี๋ยวผมกำลังจะไปหาคุณแล้วนะครับการแอบเข้าห้องของซูนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากมากนะอีวานมาแล้วดอกไม้ก็สวยงามแล้วเธอยังจะต้องการอะไรอีกเล่าขอแค่มีกอดอันแซ่บอบอุ่นแล้วก็วิดีโอตลกๆก็เพียงพอละอุ๊ยอุ๊ยฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเขาก็ได้ยินเหมือนกันใช่ไหมอ่ะแย่แล้วสิพ่อของเธอแน่เลยฉันจะต้องซ่อนตัวก่อนงั้นก็ซ่อนใต้โซฟาก็แล้วกันว้ายทันเวลาพอดีเลยคุณพ่อมาถึงละแล้วเขาก็โกรธเอามากๆซะด้วยเขาจะต้องรู้แน่ๆว่าอีวานอยู่ที่นี่แต่ว่าอยู่ตรงไหนล่ะในตู้เสื้อผ้าอย่างนั้นเหรอไม่มีหรือว่าอยู่ตรงหลังผ้าม่านเฮ้อก็ไม่มีหรือว่าจะอยู่ในนี้เฮ้อก็ไม่มีเหมือนกันนี่ลูกหาว่าพ่อคิดไปเองอย่างนั้นเหรอถึงจะหาอีวานไม่เจอแต่ก็ต้องตักเตือนลูกสาวกันสักหน่อยเขาดูไม่คู่ควรกับลูกเลยลูกต้องเจอคนที่ดีกว่านี้อ๋อแย่แล้วสิแย่แล้วคุณเกยเสียงอะไรน่ะคือว่าหนูแพ้ดอกไม้นะคะพ่อโอ้แย่จังเลยลูกเอ้ยกินยาด้วยนะในที่สุดคุณพ่อก็ออกไปสักทีอีวันทางสะดวกแล้วค่ะออกมาได้แล้วเห็นทีเธอจะต้องกลับบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวคุณพ่อก็จะกลับเข้ามาอีกรอบแน่เลยพ่อไม่ค่อยจะนั่งอยู่กับที่ซะด้วยสิส่วนอีวันจะต้องระวังตัวให้มากกว่านี้แล้วล่ะจะแวะเข้าห้องน้ำก่อนออกไปอย่างนั้นเหรอเอ้ยเสียงเอาการเลยนะนันโอ้ยไม่นะต้องออกทางไหนกันล่ะเนี่ยไปกันน่ะมั่นใจว่าฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแน่นอนแต่ไม่มีใครอยู่ตรงโถงทางเดินเลยนี่เนาะหรือไม่คนคนนั้นก็อาจจะซ่อนตัวเก่งเอามากมากอีวันยังกับสไปเดอร์แมนแน่ผู้ชายที่มีความรักให้ของขวัญแฟนโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลเธอจะต้องชอบสเวตเตอร์ตัวนี้แน่อีวันจินตนาการว่าซูจะต้องตื่นเต้นกับของขวัญนี้แค่ไหนเลือกได้ดีมากเลยค่ะอย่างน้อยๆก็มีพนักงานขายหลักที่ชมเขามีเพียงก็แต่พ่อของซูเท่านั้นที่ไม่ชอบเขาตามติดอีวันไปทั่วทุกที่และในที่สุดก็เล่นสกปรกซะแล้วระวังตัวเอาให้ดีเถอะคุณพ่อกับคอมพิวเตอร์ของเขาพร้อมแล้ว การแบล็กเมย์พร้อมแล้วที่นี่นายไม่รอดแน่ไอ้เจ้าเนาะลูกรักลูกรักดูสิว่าลูกกำลังคบคนแบบไหนคุณพ่อก็ได้เอารูปภาพให้กับซูดูคนที่ลูกเรียกว่าแฟนน่ะกำลังไปจูจุ๊บกับผู้หญิงคนอื่นอะไรกันคะเนี่ยมีพ่อล้อกันเล่นใช่ไหมคะซูก็ได้โกรธจนควันออกหูไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะคะพ่อคะแล้วพ่อก็เลิกยุ่งกับความรักของหนูสักที
เดตแรกเป็นอะไรที่แสนจะโรแมนติกมากๆการใช้เวลาอยู่ในสวนด้วยกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอแต่คุณอดัมกลับไม่ชอบนี่สิคุณพ่อสายลับกำลังจับตามองอยู่เรามายกระดับความสัมพันธ์กันดีกว่าก็อย่างเช่นจับมือกันนะฮะพ่อจะไม่ยอมให้เขาทำสำเร็จแน่ๆพร้อมเล็งคว่างเป็นเลยโดนเข้าอย่างจังอะไรกันเนี่ยเชือกอย่างนั้นเหรองงเด้บาทนี่อุ๊บอุ๊ยต้องหาที่หลบก่อนกอดอะไรขึ้นกันนะเนี่ยมานั่งกลางสวนสาธารณะจะหาจูบแรกที่แสนจะโรแมนติกกว่านี้ได้ที่ไหนอีกล่ะอะไรนะไม่คุณพ่อเริ่มปฏิบัติการอีกแล้วเอ้าโอ๊ยอีวันกำลังจะจูจุ๊บซูแต่เขาถูกยิงตรงกลางหัวเขาฟ้องอย่างจังทำได้ยอดเยี่ยมไปเลยคุณอดัมขับรถบัมแบบนี้ไม่มีใครมาทำลายความโรแมนติกของสองคนนี้ได้แน่โอ้ฟันไปเถอะพ่อตามติดไปทั่วทุกที่เลยล่ะการปลอมตัวอันชาญฉลาดเป็นสิ่งแรกที่สายลับที่ทุกคนควรจะมีเย้อีวันเธอขับรถได้เก่งมากๆเลยโอ้โหไม่รู้อะไรซะแล้วคุณลูกสาวเอ้ยพ่อมาจัดการแล้วจ้าเอ้าโอ๊ยทำอะไรของเขาน่ะบ้าชะมัดเลยพ่อของซูจะไม่ปล่อยให้พวกเขาสนุกสนานกันได้ง่ายๆหรอกพอกันทีหนูจะไม่ทนอีกต่อไปในที่สุดซูก็หมดความอดทนกับเรื่องบ้าๆพวกนี้ เดทไปไม่ได้สวยแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของอีวันนี่นาคิดจะมาเดทกับลูกสาวของฉันก็ต้องเจอดีกันซะหน่อยซูกับอีวันไม่เคยอยากจะไปมหาลัยมากขนาดนี้มาก่อนก็มันคือที่เดียวที่พวกเขาจะได้อยู่กัน2คนนะสินอกจากอาจารย์ใหญ่แล้วก็ไม่มีใครที่จะห้ามให้ทั้ง2คนคุยกันแต่เธอก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันตลอดเวลาหรอกนี่คืออาจารย์คนใหม่ของพวกเธอจ้าเด็กๆอาจารย์อดัมจ้าโอ้โหแย่แล้วสิเขาอยู่ที่นี่ด้วยหรือไม่เหลือความสนุกสนานอีกแล้วหรอส่วนคุณพ่อนั้นก็ไม่รีรอนายอีวานออกมาที่หน้ากระดานหน่อยสิโอ้โหว่าแล้วเชี่ยวมันจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเอาล่ะกลับไปนั่งได้อีวันยังไม่มีเวลาที่จะได้อธิบายอะไรเลยเอาเอฟตัวไปเริ่มไปเลยแค่ข้องิงง่ายก็ยังทำไม่ได้ถอยไปนั่งข้างหลังเลยไปนายจะทำให้นักเรียนดีๆพอยแย่ไปด้วยเขาจะทำลายความสัมพันธ์ด้วยวิธีไหนอีกนะเอาออกไปจากห้องเรียนเลยดีกว่ารังสีแห่งความชั่วร้ายของนายยังส่งผลกระทบกับซูอยู่ดีโอ้โหเยี่ยมไปเลยเฮ้ให้ผมกลับเข้าไปห้องนะข้างนอกนี้มันหนาวมากๆเลยครับไม่มีทางฉันไม่มีอะไรกับนายเป็นการส่วนตัวนะก็แค่อยากจะแก้แค้นเฉยๆนะน้อยเนี่ยมันจะเกินไปหน่อยแล้วขอคะเราจะต้องคุยกันหน่อยแล้วนะคะพอกันทีค่ะอีวันกับหนูจะคบกันไม่ว่าใครหน้าไหนก็จะห้ามไม่ได้ได้ลูกจะเอาแบบนี้ใช่ไหมงั้นซูขอเราคุยกันแบบ2-2หน่อยสิถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปิดอกคุยกันแบบแมนๆสักทีอดัมพร้อมที่จะยอมรับอีวันแต่เขาจะต้องผ่านแบบทดสอบบางอย่างไปให้ได้ก่อนอันดับแรกคือการแข่งงัดคอการต่อสู้ดำเนินไปอย่างจริงจังทั้งคู่สูสีกันมากๆแต่ผลปรากฏว่าอีวันชนะแล้วถ้าเป็นการแข่งขันกันโยนขวดล่ะคุณอดัมก็ได้ตกใจอย่างแรงหมอนี่ทำได้ยังไงกันเนี่ยโอ้ถึงเวลาทดสอบความอดทนใครจะกั้นหายใจได้นานกว่ากันฮะแล้วอีวันก็ชนะอีกแล้วเขาก็ไม่ได้แย่อะไรนะแล้วนายกินเบอร์เกอร์ได้สูงสุดกี่อันจะทนได้สักเท่าไหร่กันเชียวพอแล้วพอให้ช่วยไหมครับ รอบนี้มันก็เกินไปจริงๆแหละเหลืออีกหนึ่งการทดสอบสุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้จะแข่งขันกันไปทำไมกันล่ะเมื่อแค่เล่นสนุกๆกันก็ได้นี่นานายเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเลยนะอีวันฉันอนุญาตให้คบกับซูได้แต่อีวันไม่ได้ดีใจสักเท่าไหร่เป็นอะไรไปหรองานพร้อมใกล้เข้ามาถึงแล้วครับแต่ว่าเขานั้นยังเต้นไม่เป็นเลยแล้วซูจะคิดยังไงกับผมล่ะครับแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่อดัมเคยเป็นนักเต้นมืออาชีพมาก่อนแค่บทเรียนเดียวๆก็จะได้เป็นดาวเด่นของงานละในที่สุดงานพร้อมก็มาถึงอีวันและซูก็กำลังเต้นรำกันอยู่ส่วนอดัมก็มองตามอย่างมีความสุขแต่เดี๋ยวก่อนจะยื่นหน้าออกมาทำไมกันเนี่ยฉันจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นแน่ๆไม่เอาหน้าพ่อขาพวกเราไม่ใช่เด็กๆกันแล้วนะคะก็ถูกของลูกเนาะลูกโตแล้วจริงๆด้วยขอให้มีความสุขนะลูกสาวและสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้พรนั้นคงอยู่ตลอดไปก็คือจูบแรก
ว้าวเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยและแล้วเรื่องราวความรักของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นคุณสนุกสนานกับเรื่องราวความรักของพวกเราไหมแล้วเคยมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยเด้อดูเรื่องราวที่น่าสนใจและวิดีโอเกี่ยวข้องได้ในช่องทุ่มทุ่มแชร์กดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอสนุกสนานแบบนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยล่ะ